สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมแพทออฟเอ็กไซด์ทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาทดลองนะครับทําธนูบวก3เวลเกมดูนะครับก็ไปดูในเว็บหนึ่งมานะครับเขาบอกวิธีทํามานะครับก็คือให้ใช้ฟอสซิลนะครับมากดที่ธนูนะครับผมก็จะมาลองทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือธนูครับผมก็ไปซื้อธนู6แบบธนูสีขาวนะครับแบบ6ลิงก์มาเลยนะครับจริงๆอ่ะในเว็บมันแนะนำให้ใช้ทิกเกอร์โบธนูมันเป็นประเภทธนูครับแต่ธนูนั้นแม่งโคตรแพงนะครับแบบ 6L ครับแต่ผมก็ได้ธนูนี้มาครับแต่ผมเห็นของหลายๆคนอ่ะเขาก็ใช้ธนูอะไรก็ได้ครับผมก็เลยลองธนูนี้ดูกันซึ่งธนูนี้มันไอเทมเลเวล100เลยก็คิดว่าก็น่าจะออกดีนะนะครับก็ธนูนี้นะครับก็ซื้อมา 16C นะครับธนูสีขาวแล้วก็ฟอสซิลนะครับที่ใส่ฟอสซิลเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับแบบ3รูนะครับผมมีอยู่แล้วอันนี้ก็คือต้องใส่ของขาวนะครับอันนี้ก็คือของทองใส่ของทองได้คือสมมติอันนี้เราใส่ไปแล้วมันไม่ออกตามที่เราต้องการเราก็ต้องเอาสกอลลิ่งอ่ะกดให้มันสีขาวก่อนแล้วก็เอานี้ใส่อีกทีนึงแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นสีทองอยู่แล้วยัดไปใส่ได้เลยฟอสซิลก็ใช้3อันนะครับอันแรกนะครับเมทัลลิกนะครับอันนี้ซื้อมาอันละ1อันนี้ครับ1อัลเทเรชั่นนะครับสีฟ้า1อัลเทเรชั่นนะครับผมซื้อมา1อัลเทเรชั่นส่วนไปนะครับพริสมาติกฟอสซิลอันนี้ครับแพงสุดนะครับอันละ4นะครับอันละ4ชาออสนะครับนี่สีชาออสนะครับเดี๋ยวดูว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับส่วนไอ้นี้นะครับคอโรดนะครับคอโรดฟอสซิลเนี่ยนะครับก็ใช้หนึ่งซื้อมาอย่างอันละ2ตะปูนะครับอันนี้ก็ฟรีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะ1อาชีมีเหมือนกันมั้งไม่แพงครับ เดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับก็ใส่ลงไปนะครับโอเคแล้วธนูเราก็กดเอาอันนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคุณภาพเนี่ยทำให้มันเป็น20ก่อนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะได้ธนูบวก3เลเวลเจมหรือเปล่านะครับอันแรกนะครับคลิกขวาใส่เลยครับเย้ ได้มาแค่บวก1นะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่อีกทีนะครับมาสิได้บวก2นะครับอยากได้บวก3นะครับบวก2นี้เมื่อกี้ผมลองเอาอันเทเลชันสุ่มนี้ก็มันก็ได้อยู่นะครับอันสุดท้ายนะครับบวก3โอ้ยครับก็ได้แค่นี้นะครับบวก1กับบวก2นะครับโอเคนะครับ